รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกเช้าเฝ้าดูหมอลักเบิกรุ่นทางไทยรัฐทีวีวันนี้ของคุณจะเป็นวันดีๆโชคดีมีมงคลแจ่มใสเบิกบานวันนี้บางทีนะครับเรานั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหามีความทุกข์มีความไม่สบายใจหรือมีความกังวลด้วยหาเหตุผลไม่ได้ดวงชะตาคนเขาทักว่าปีชงดวงชะตามีเหตุแห่งดาวร้ายโคจรสัมพันธ์หรือมีเรื่องสารพันทำให้ไม่สบายใจหนักอยู่ในหัวกังวลอยู่ในใจมีอย่างนี้ครับมีพระองค์หนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากไว้สำหรับทำน้ำมนต์เอางี้นะครับในพระโบสถ์ของวัดของพุทธศาสนาแบบมหายานนะครับมีพระประธานเนี่ยอยู่3องค์ถ้าเป็นวัดหลวงนะครับเช่นที่เมืองหางโจวนะครับมีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อวัดหลิงซื่อนั่นเป็นวัดหลวงเขาจะแยกวิหารเป็นวิหารพระแต่ละองค์เลยนะครับใหญ่โตส่วนมากพระทำได้ไม้คืออย่างนี้ครับพระองค์กลางเนี่ยนะครับเรียกว่าพระศรีสักยมุนีพระองค์ซ้ายมือของเราเนี่ยนะครับที่เรามองเข้าไปเนี่ยคือพระอมิตภะและพระขวามือเนี่ยคือพระไพศาลชยภูรุพระเจ้าหรือพระกิ่งหรือพระไพศาลองค์นี้แหละครับมีพุทธบารมีที่ท่านอธิษฐานบารมีว่าเราต้องแยกก่อนนะครับพุทธเถรวาทเถระคือพระภิกษุสงฆ์ผู้ใหญ่วาทวาทะมาจากโอวาทหรือโอวาทะขององค์พระสัมมาพุทธเจ้าเมื่อพุทธองค์ดับขันธปรินิพพานได้มีการจดจำจารึกพูดสอบทวนสังคายนาพระไตรปิฎกจากพระพุทธองค์และตั้งพระไตรปิฎกฉบับแรกนี้ว่าฉบับเถรวาทแปลว่าอะไรเป็นพระเถระที่ทันพุทธเจ้าฟังว่าพุทธองค์เคยสอนอะไรไว้ในทุกอย่างแล้วมาเผยแผ่พุทธศาสนาในสงฆ์ฝ่ายเถรวาทมีเป้าหมายคือมรรคผลและนิพพานเท่านั้นแต่พระสงฆ์อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่จำเป็นนี่นาที่จะต้องไปมรรคผลนิพพานอาจจะต้องเวียนสะสมบารมีอยู่ก็ได้สร้างสมบารมีไม่ต้องไปทักท้าเรียนรู้ขัดเกลาอบรมไปเรื่อยๆอันนี้คือพุทธมหายานแนววิถีเป็นแบบนี้ดังนั้นจึงมีพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งของฝ่ายพุทธมหายานเป็นพุทธเจ้าเลยนะครับของฝ่ายพุทธมหายานชื่อว่าพระไพศาลชยคุรุพุทธเจ้าท่านอธิษฐานบารมีตอนสำเร็จเป็นพุทธเจ้าของพุทธมหายานว่าขอบารมี12ประการนี้จงเกิดขึ้นและสำเร็จแก่ผู้บูชาพระองค์ท่าน1ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายมีวรกายงดงามมีความสุขดุจเดียวกับพระองค์2ใครบูชาพระไพศาลขอให้วรกายของพระองค์นั้นสัตว์ที่หลงในอบายได้บูชาพ้นจากอบายไปสู่สุคติในทางชอบ3หากสรรพสัตว์ใดมนุษย์ใดได้บูชาพระองค์จะได้รับโภคทรัพย์สมบัตินานาประการอย่าได้มีความยากจนนี่เป็นไงสุดยอดมั้ยคือบูชาพระกิ่งเนี่ยเป็นงี้นะ4หากสรรพสัตว์ใดมีมิจฉาทิฏฐิขอให้เขามีสัมมาทิฏฐิและให้ได้มั่นในพระโพธิมรรค5หากสรรพสัตว์ใดประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยแห่งพระองค์ขออย่าได้พบกับความวิบัติหากมีศีลวิบัติให้สดับตับพระนามของพระองค์จงบริสุทธิ์บริบูรณ์เห็นมั้ยครับข้อ6สรรพสัตว์ใดมีรูปกายไม่งามผิวพรรณไม่ผ่องใสโง่เขลาเบาปัญญาตาบอดหูหนวกเป็นใบ้หลังค่อมและสารพัดทุกข์ในนานาประการที่เป็นโรคภัยเมื่อได้เอ่ยนามพระไพศาลบูชาพระไพศาลจะหายและหลุดพ้นจากบ่วงทุกข์ทั้งหมดนี้โอ้นี่สุดยอดเลยไหมผมชอบบูชาพระกิ่งไงไหมคุณวิเศษมากคุณจะโชคดีสุขแสนเปรมปรีดวงดีร่ำรวยฟันธงชีวิตคุณจะโชคดีสุขแสนเปรมปรีดวงดีร่ำรวยฟันธงสนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยกล่องใหม่7หากใครบูชาพระกิ่งหรือพระไพศาลขอให้สรรพความเจ็บป่วยทั้งหลายจงหมดไปและขอให้สรรพสัตว์เป็นผู้มีกายอันผาสุกมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยพร้อมด้วยธนสารสมบัติ
จนที่สุดได้พระโพธิญาณโอ้โหสุดยอด8หากใครผู้ใดเป็นสตรีธาตุนี้และบูชาพระไพศาลเบื่อหน่ายในเพศสตรีอธิษฐานบูชาพระนามแห่งพระองค์คือพระไพศาลจักเปลี่ยนเพศจากสตรีเป็นบุรุษได้ในภพต่อไปและเป็นพระโพธิญาณ9ใครบูชาพระไพศาลจะหลุดพ้นจากบ่วงข่ายแห่งมารตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิ10ใครผู้ใดบูชาพระไพศาลหากมีการต้องโทษอาญาต้องคุมขังหรือต้องอาญาถึงโทษประหารตลอดจนได้รับการดูหมิ่นดูแคลนเมื่อเอ่ยพระนามพระองค์บูชาพระองค์อาศัยบารมีพระองค์จะหลุดพ้นจากบ่วงทุกข์ทั้งหมดนี้โอ้โหสุดยอด11ใครผู้ใดบูชาพระกิ่งหรือพระไพศาลจะบริบูรณ์ด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคมีความอิ่มหนำสำราญอิ่มอ้วนเลยทีท่าอิ่มอ้วนเลยทีท่านะครับ12ข้อสุดท้ายใครบูชาพระกิ่งพระไพศาลจะบริบูรณ์ด้วยสัพพะอาภรณ์เครื่องประดับธนสารสมบัติและบำรุงความสุขในด้านต่างๆทุกประการเห็นไหมครับนี่คือมหาปณิธานสูตรที่พระไพศาลอธิษฐานไว้12ข้อว่าหากเราปฏิบัติจนได้เป็นผู้เจ้าเดี๋ยวนี้ท่านได้เป็นแล้วนะครับขอจงอย่าไปหลุดพ้นจงอยู่ในสวรรค์เฝ้ามองผู้บูชาสักการะศรัทธาจะได้คุณวิเศษ12ข้อนี้ดังนั้นพระกิ่งนี่แหละจึงเป็นพระที่ผมแขวนกลางคอองค์สำคัญเช่นพระกิ่งเจ้าคุณธงชัยแทบทุกรุ่นพระกิ่งสายวัดบวรพระกิ่งสายวัดสุทัศน์เห็นไหมครับพระกิ่งนิรันตรายพระกิ่งฉลองพระชนมายุเห็นไหมครับแล้วพระกิ่งวัดบวรก็มีพระกิ่งต่างๆเช่นพระกิ่งหน้าอินเดียผมมีหมดและพระกิ่งใหม่ๆผมก็มีเพื่อไว้บูชาและไว้สำหรับแช่น้ำทำน้ำมนต์คือเราเนี่ยทุกบ้านจะต้องมีบาตรน้ำมนต์สักหนึ่งใบนะครับอย่างนี้นะครับมีบาตรน้ำมนต์พระกิ่งอย่างนี้พระกิ่งดินแดนภาคใต้วัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่คือพระกิ่งพระพุทธสีหิงเดี๋ยวให้ดูภาพชัดๆนะครับขยาวมีกิ่งกุ๊กๆทำไมซึ่งต้องมีกิ่งคนจีนโบราณเนี่ยนะครับจีนเหนือจีนใต้จีนกลางมีแต้จิ๋วมีจีนสารพัดจีนภาษาไม่เหมือนกันครับดังนั้นการสวดท่องพระสูตรหรือในพุทธศาสนาอาจจะสวดท่องไม่ได้เพราะไม่รู้เรื่องภาษาหรือสวดไม่เป็นทางพระฝ่ายมหายานจึงได้เอาพระสูตรต่างๆจานจารึกลงในแผ่นโลหะทั้งหมดเลยทั้งเล่มแล้วหลอมเป็นเม็ดแล้วใส่เป็นกิ่งเขย่าทีเมื่อสวดครั้งนี่เป็นเคล็ดของทางจีนเขาและที่สำคัญคือเห็นระฆังไหมครับก็จะจานคาถาไว้ที่ระฆังลั่นระฆังทีเหมือนสวดทั้งหมดนะครับเอาละครับขอให้มงคลนี้จงเป็นมงคลเกิดแก่แฟนรายการหมอรักเบิกอรุณทุกคนครับเอาละครับอย่าลืมทุกเช้าเฝ้าดูหมอรักเบิกอรุณทางไทยรัฐทีวีวันนี้ของคุณจะเป็นวันดีๆโชคดีมีมงคลแจ่มใสเบิกบานวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับโพลิพัท